พันมีรายงานว่ามีคนพบเห็นคุณไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวโรงเก็บเครื่องบินก่อนวันเกิดเหตุแต่ว่าผมเข้าไปปิดทองที่ตัวเครื่องครับเพื่อความสบายใจครับผมกลัวสอบไม่ผ่านครับแล้วคุณพบเห็นสิ่งผิดปกติบ้างหรือเปล่าไม่ทันได้สังเกตครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นวันนั้นผมเห็นเจ๋กับแฟนอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินพอดีครับไอ้คงมึงพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเจ๊ใจเย็นๆควบคุมอารมณ์หน่อยว่าไปคงกระพันคือวันนั้นครับเจตกับแฟนภรรยาครับอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินครับทั้งคู่ดูเหมือนจะทะเลาะกันครับแล้วเจตก็วิ่งเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินครับคุณพัชชาพยายามจะตามเข้าไปแต่โดนสอขอบล็อกตัวไว้ก่อนครับแล้วเจตก็ขังตัวเองอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินคนเดียวครับยอมรับนะครับว่าผมก็ไปในโรงเก็บเครื่องบินจริงๆอ่ะแต่ว่าผมยืนยันได้นะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องบินเลยนะครับเจ็ดมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีครับผมขอยืนยันคำให้การเดิมทั้งหมดครับถ้าอย่างนั้นให้ถือว่าคำให้การของคงกระพันมีผลต่อการสอบสวนจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักบินเนี่ยการที่จะเข้าไปในโรงเก็บว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่เครื่องมันตกถ้าคุณก็ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าเราน่าจะมองที่เจตนาของทั้งเมทิสและประเจตมากกว่านะครับคุณจะด่วนสรุปอย่างนั้นได้ยังไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเวลาอยู่บนท้องฟ้าไม่ว่าเครื่องหรือคนถ้าไม่สมบูรณ์ 100% อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นใครขวางกูได้จะไปถึงไรแสบนอนเงินอะไรจะไป F16 แสบเข้าไงค่ะตั้งแต่นั้นมาเกิดก็มองไม่ได้สติทุกวันเลยค่ะพัดกลัวจังเลยกับคุณแม่ทิพย์คุณพัดทำใจดีๆไว้นะครับพัดต้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเจตเนี่ยมันต้องการกำลังใจจากคุณพัดเหมือนกันพัดผิดเองนะคะพัดไม่น่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดถ้าพัดไม่ท้องไม่ไปที่กองบินวันนั้นนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของผมเหมือนกันเมย์ว่าตอนนี้คุณพัทอ่ะอย่าเพิ่งกังวลไปเลยนะคะว่าเพิ่งถึงขั้นตอนการสอบสวนเองอะค่ะ
างทีเนี่ยเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาโดยที่ไม่เกี่ยวกับคุณพัทแล้วก็คุณเจตเลยก็ได้นะคะจริงเหรอคะคุณเมย์ท่านขอบคุณมากนะคะคือคุณเมย์ทิพย์พัทขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากที่คุณไม่โกรธเจตนะคะทงเป็นไงบ้างวะ